ที่ยวฟอร์มูล่าหมูตามมาครับช่วงล่างของคนที่มาเล่นนี้ต้องแข็งแรงพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปเริ่มไปแล้วโอ้เร็วมากเร็วมากดึงขึ้น500เมตรดูนะครับวุ้นคือสายประกวดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชิวจากช่องชิวสตอรี่นะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวฟอร์มูล่าหมูตามมาครับมันระยะทางแค่ไหนครับ200เมตรดอยประมาณกิโลนึงป่ะก็ประมาณโอเคงั้นเดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดีกว่า2คนวันนี้ชิวสตอรี่พาทุกคนมาเที่ยวฟอร์มูล่าหมูหรือรถล้อเลื่อนไม้อยู่ในหมู่บ้านม้งใกล้สตรอเบอรี่ปลายฟ้าม่อนแจ่มที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศภายในหมู่บ้านนอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบวกกับอากาศเย็นๆบนดอยแล้ววันนี้เราจะพามาเล่นเครื่องเล่นพื้นบ้านของชาวเผ่าม้งที่หาดูได้ยากมีเฉพาะบนดอยแห่งนี้และจะได้เห็นเวลาที่มีการแข่งขันในช่วงเวลาปีใหม่ของม้งเท่านั้นบรรยากาศรอบๆที่เห็นนั้นเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ตัดกับทิวทัศน์ไหล่เขาอันเป็นเอกลักษณ์ของม่อนแจ่มที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาตั้งใจมาเพื่อเล่นเครื่องเล่นฟอร์มูล่าไม้เลื่อนนี้กันทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับอ๋อนี่ได้เป็นสกายวอล์กนี่ดอกอะไรอะครับมันมีค่าบริการตอนเข้าได้เนาะแล้วก็มีร้านกาแฟปะปลายนะเราจะให้ดูวิวนะครับ wow. วิวก็อารมณ์ม่อนแจ่มทั่วไปก็จะเป็นกระโจมมีบ้านพักมีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเขาก็จะเสริมเข้าไปเป็นพวกมีอ่างน้ำเพื่อนๆ เดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือการนั่งรถฟอร์มูล่าหมูซึ่งเขาว่าวิบากแล้วก็สนุกด้วยตามมาครับตกใจแพนไประวังมันเป็นเจ้าถิ่นเนาะมันโอ้โหไปแล้วเขาก็จะลากไอ้ตัวนี้ไปอย่างเงี้ยหรอลากไปแล้วอยู่แล้วตั๋วจะมีอยู่ด้วยกัน2ราคานะครับถ้านั่งคนเดียวอยู่ที่50บาทถ้านั่งเป็นคู่จะอยู่ที่100บาทแล้วก็จะมีรถรับส่งเป็นรถกระบะนะครับเพื่อไปยังจุดสตาร์ทเดี๋ยวเขาจะให้ขึ้นรถยนต์ไปนะครับเขาบอกว่าประมาณ 4-500 เมตรก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันชันแค่ไหนจากระยะทางนี่ดูสมบูรณ์สมบัติมากเลยนะเหมือนกับทางลูกรังผสมมีลาดยางเล็กน้อยเชื่อว่าช่วงล่างของคนที่มาเล่นเนี่ยต้องแข็งแรงพอสมควรไม่งั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับว่าหลังเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าช่วงล่างยังอยู่ครบดีหรือเปล่าเนาะเอออากาศตรงนี้ดีมากนะครับเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยแต่ว่าบริเวณเนี้ยที่น่าจะเป็นทางที่เขาใช้ในการใช้เล่นฟอร์มูล่ามงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันมีต้นไม้คลึ้มเลยแล้วก็ทำให้ไม่ร้อนอย่างข้างนอกนะมันมีกี่ขนาดครับขนาดเดียวอ๋อมันนั่งได้2คนแต่ว่านี่ดีกว่าเล่นกัน2เล่นกัน2คันดีกว่าใช่คนละคันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมา
ให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายวิธีนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกรถเนาะแต่ละคันมันจะมีขนาดไม่เท่ากันอันนี้คันที่เบรกคือดึงซ้ายขวาคือการคอนโทรลเบรกคือดึงขึ้นมาเตรียมพร้อมเริ่มไปแล้วโอ้โหโอ้เพื่อนๆเอาล่ะต้องค่อยๆก่อนนะครับโอเคโอ้เร็วมากเร็วมากคำแนะนำแรกนะครับหลังจากที่ลองเล่นประมาณสัก50เมตรก็คือเบรกเอาไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะไหลไปเลยบอกได้เลยว่าค่อยๆแล้วก็คอนโทรลขาตึงๆโอเคเข้าใจละว่าเขามีตรงนี้ให้ทำไมเขาเอาไว้ดึงขึ้นโอเคแล้วเราก็ไปต่อจริงๆจะสนุกกว่านี้ถ้ามีการแข่งเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นครั้งแรกขอแค่ไปให้รอดก่อนมาอันนี้ไม่เรียกว่าฟอร์มูล่ามงอันนี้เรียกว่าซาเล้งมงอ่ะคราวนี้เราจะไม่เบรกกันแล้วนะเริ่มไปว้าวโอเคครับถึงแล้วแข็งแรงจังหนักไหมครับหนักปะหนักปะไหนลองยกจีนโอ้โหแข็งแรงระวังโดนเท้านะอันนี้เขาไม่ทำอะไรเพื่อนๆหลังจากที่เราสมบุกสมบันกันกับฟอร์มูล่ามงแล้วต่อไปเราก็มาดูนะครับเขาก็จะมีตามข้างทางก็จะเป็นร้านที่ขายพวกเสื้อผ้าของพื้นเมืองนะครับเป็นไงสวยไหมชุดหนึ่งไม่แพงนะชุดหนึ่งประมาณดูดิไม่ต้องใส่อะไรนะข้างในอ่ะเซ็กซี่ใช่เซ็กซี่เซ็กซี่ซื้อมาใส่บ้างดีกว่าอันนี้เป็นหมาเจ้าถิ่นจะสังเกตว่าหมาดอยอ่ะเขาจะมีกล้ามเนื้อสวยงามเห็นไหมกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเพราะว่าเขาจะต้องเดินนะดูนะครับโอ้โหนี่ใส่ประกวดเลยนะเนี่ยรู้กล้องรู้มุมตลอดเนาะใช่ไหมลูกเนาะเก่งมากจิ๊กไปรับแขกต่อไปเจอกันครับขายวายด้วยนะมีวายอะไรแนะนำบ้างครับถ้าเป็นวายหวานจะเป็นตุ้งหวานกับอังุ่นอ๋อขอลองวายอังุ่นหน่อยไหมเดี๋ยวจะลองวายอังุ่นกันนะครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็นกิจกรรมสั้นๆนิดเดียวมันไม่ใช่กิจกรรมที่ใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะจะสนุกเพราะว่ามันจะมีการแข่งกันเนาะแต่ตอนนี้เรามาแบบเหงาๆหน่อยเพราะว่าเรามาเช้าไปหน่อยแต่แนะนำอีกอย่างนึงก็คือถ้ามาในหน้าหนาวก็จะได้อรรถรสของอากาศที่เย็นๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศตอนนี้ถึงอยู่บนดอยแต่มันก็ร้อนเนาะเพราะฉะนั้นเสื้อหนาๆไม่ต้องใส่มันจะร้อนมากแล้วก็มาพักกินนี่ครับข้าวไข่เจียวนะดูว่าบนดอยกับข้างล่างรสชาติจะต่างกันไหมแต่อยากให้เพื่อนๆดูวิวนะดูวิวก่อนนะถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าถ้าไม่มีต้นไม้จะเห็นกระโจมจากอีกฝั่งนึงนะครับของเดินเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของวันจันทร์แล้วจากหมู่บ้านเล็กๆบนดอยที่ม่อนแจ่ม
ได้นำเอาวัฒนธรรมการละเล่นที่สนุกสนานอันเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวบวกกับบรรยากาศที่สวยงามทำให้ฟอร์มูล่ามงเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการมาเยือนม่อนแจ่มที่ไม่อยากให้ทุกๆคนได้พลาดกันความสุขความสนุกสนานกับค่าใช้จ่ายอันย่อมเยาเป็นที่เที่ยวที่ไม่อาจปฏิเสธได้จริงๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่กับชิลสตอรี่ใน EP ต่อไปแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ